สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ช่อง Happy Verinus ของเรานะคะก็จะพามาอัปเดตบรรยากาศที่บ้านซัมเมอร์นะคะช่วงนี้ก็หน้าร้อนคือเรียกว่าร้อนจริงๆแล้วนะคะไม่ใช่ร้อนหลอกๆคือเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะคะนี่เดี๋ยวนุชจะพาไปดูอ้อจำได้ไหมคะที่วันนั้นนุชไปซื้อไอที่เล่นน้ำของนกหรือว่าที่กินน้ำของนกนะคะตอนนี้ก็ได้เอามาไว้ที่นี่แล้วนะคะมีน้ำเหลืออยู่นิดหน่อยเดี๋ยวต้องเอามาเติมละมันแห้งไปไม่รู้ว่าแห้งเพราะนกกินหรือว่าแห้งเพราะว่าแดดมันร้อนนะคะนี่มีจำได้ไหมคะตรงนี้ที่นุชเคยมาถ่ายให้ดูนะคะตอนนั้นมันยังไม่มีดอกไม้นะคะตอนนี้ดอกไม้เริ่มออกดอกแล้วนะคะสีชมพูสวยมากๆอันนี้สีโปรดของนุชเลยเดี๋ยวเราไปดูตรงดอกไม้ตรงอื่นกันบ้างนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราเดินลงบันไดไปนะคะเดี๋ยวไปดูดอกไม้ตรงโซนอื่นกันบ้างนะคะว่ามีดอกอะไรขึ้นบ้างแล้วอันนี้ก็เป็นดอกสีขาวๆอันนี้ก็เริ่มออกดอกแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูตรงอื่นด้วยตรงนี้นะคะที่เราเห็นนี่ก็จะเป็นดอกสีม่วงอันนี้ก็สวยนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆหน่อยเนี่ยค่ะสีม่วงสวยเลยเพิ่งออกมาได้2ดอกนี่นะคะเดี๋ยวนุชจะพาไปดูต้นลูกพลุนนะคะที่คราวที่แล้วที่ถ่ายให้ดูตอนนั้นยังไม่มีใบตอนนี้ออกดอกแล้วเยอะเลยนี่นะคะออกไปดูแอปเปิลก่อนตอนนี้ต้นแอปเปิลเริ่มมีใบบ้างแล้วนะคะมีใบบ้างแล้วแต่ยังไม่ออกดอกเดี๋ยวตอนออกดอกแล้วเดี๋ยวนุชจะพามาดูทีนึงอันนี้เราห้อยเอาไว้ไล่กวางกวางชอบมาแอบกินดอกไม้อันนั้นเป็นต้นแอปเปิลของเพื่อนบ้านนะคะบ้านข้างๆอยู่ติดกับเราอันที่เห็นอยู่นี่นะคะเป็นฮันลอนก็ฮันลอนแต่ว่ายังเดี๋ยวก่อนฮันลอนนี่ภาษาอังกฤษเรียกว่าราสเบอร์รี่นะคะอันนี้เพิ่งจะออกใบนะคะยังไม่มีลูกเดี๋ยวถ้าตอนมันมีลูกแล้วเดี๋ยวนุชจะมาถ่ายให้ดูอีกทีจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งอะค่ะกว่ามันจะออกลูกนะคะเอ้ยหมายถึงว่าออกใบก่อนแล้วถึงจะมีลูกนะคะทีนี้เราจะไปดูนะคะต้นลูกพลุนของเรานะคะนี่จำได้ไหมคะที่นุชเคยถ่ายให้ดูเมื่อคราวที่แล้วนะคะตอนนี้ออกดอกเพียบเลยค่ะเห็นไหมคะสีขาวๆนี่เป็นดอกของลูกพลุนนะคะคือถ้าออกดอกเยอะอย่างนี้นะคะแปลว่าปีนี้เราจะได้ลูกพลุนเยอะเลยนะคะสรรพคุณของลูกพลุนนี่ก็ระบายท้องได้ดีมากๆนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะบำรุงร่างกายเป็นอย่างดีเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆนะคะนี่เห็นไหมคะนี่ดอกของลูกพรุนลูกพรุนนะคะเป็นอย่างนี้สวยไหมเอ่ยอย่างนี้นะคะบางปีนะคะมันหนาวเกินไปอากาศเย็นมากนะคะมันไม่ออกดอกเลยค่ะก็มีอยู่ปีหนึ่งนะคะไม่ได้กินลูกพรุนเลยสักกะลูกอันนี้ถ้ามันเยอะๆนะคะเราก็เอาไปแช่ฟรีซไว้นะคะแล้วก็เอามาปั่นกินได้นะคะไม่งั้นก็เอาไปทำแยมลูกพรุนแล้วก็กินกับโยเกิร์ตได้นะคะอันนี้ก็จะอร่อยมากๆแต่ว่ากินเยอะไม่ได้นะคะคือเข้าห้องน้ำทั้งวันนะคะนี่ก็เดี๋ยวดูบรรยากาศโดยรวมนะคะด้านนอกก็เป็นอย่างนี้ส่วนต้นอันนี้คราวที่แล้วก็ไม่มีใบเลยนะคะอันนี้ใบก็เริ่มออกมาแล้วต้นนี้พอใบแก่มากๆแล้วก็จะเป็นสีแดงทั้งต้นเลยนะคะ
เดี๋ยวเราเดินไปดูข้างนอกกันบ้างดีกว่าดูบรรยากาศอันนู้นเป็นต้นลูกพลุนของเพื่อนบ้านนะคะของเขาก็ดอกเพียบเหมือนกันเราเดินไปดูกันหน่อยนี่เขาก็จะได้ลูกพลุนเยอะเหมือนกันนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นต้นกุหลาบกุหลาบตอนนี้ก็มีแต่ใบนะคะดอกยังไม่ออกมาเดี๋ยวถ้าตอนมีดอกเยอะๆเดี๋ยวนุชจะมาถ่ายให้ดูทีตอนนี้เรามาดูบ้านซัมเมอร์ในวิวแบบระยะไกลๆบ้างนะคะนี่ถ้าจำได้คราวที่แล้วที่นุชถ่ายให้ดูอันนี้หญ้าก็ยังไม่เขียวขจีขนาดนี้นะคะอันนี้หญ้าก็เริ่มเขียวขจีแล้วช่วงนี้ไม่ได้มาทำคลิปให้ดูเพราะว่าถ่ายเอาไว้แต่ว่ายังไม่ได้มีเวลามาตัดต่อคลิปนะคะเดี๋ยวว่างๆจะค่อยๆลงให้ดูนะคะอันนี้ก็ดูบรรยากาศโดยรอบของบ้านซัมเมอร์ไปก่อนแล้วก็มีพวกตุ๊กตุ๋นตุ๊กตานะคะที่เราซื้อมาจากเมืองไทยบ้างแล้วก็ซื้อที่นี่บ้างนะคะเอามาวางไว้ตามสวนนี้ถ้าเป็นไก่ตัวนี้ก็ซื้อมาจากเมืองไทยนะคะไก่ตัวนี้ซื้อมานานแล้วแต่ก็ตากแดดตากฝนสีก็ยังสวยอยู่นะคะก็วันนี้ก็คงแค่นี้นะคะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวลูกพลุนเริ่มมีลูกแล้วนุชจะมาถ่ายให้ดูอีกทีวันนี้เราก็เจอกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะอ๋อเดี๋ยวให้ดูดอกอันนี้ก่อนจากกันวิ่งไปบังนี่นะคะอันนี้ดอกอันนี้มันเป็นดอกไม้ที่ตามพื้นมีเยอะเลยค่ะคือมันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นวัชพืช นะคะเราไม่เก็บเอาไว้นะคะเราจะต้องถอนมันทิ้งนะคะถ้าเห็นลงมาได้อีกรอบมันจะอยู่ตามพื้นมันเป็นต้นไม้ที่เราไม่ได้ต้องการมันนะคะมันไม่ใช่ดอกไม้จริงๆมันเป็นแค่วัชพืชที่มันมีดอกนี่ค่ะถ้าดูตามพื้นนี่ที่เห็นอยู่นี่เดี๋ยวนุชจะต้องมาถอนทิ้งทั้งหมดเลยนะคะดูนะคะมันจะขึ้นอยู่ตามพื้นนี่มันขึ้นเองนะขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆถ้าเราไม่เด็ดมันออกไปนะคะนี่เดี๋ยวพอเสร็จจากถ่ายคลิปนี้แล้วก็เดี๋ยวนุชจะต้องมานั่งถอนมันทิ้งนะคะวันนี้มีแดดนั่งทำงานข้างนอกได้ไม่งั้นถ้าเราไม่มาทำตอนนี้นะคะเดี๋ยวมันใหญ่แล้วมันจะถอนยากค่ะรากมันจะติดอยู่กับข้างในซอกนี้นะคะงั้นก็วันนี้เจอกันแค่นี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวมีอะไรน่าสนใจนุชจะมาลงคลิปให้ดูอีกนะคะบ๊ายบายเฮโด